สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการเช็คเงินเราชนะนะคะของกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่เป็นกลุ่มพิเศษนั่นก็คือผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะคะหลังจากที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วนะคะระหว่างวันที่15ถึง21กุมภาพันธ์เนาะกลุ่มนี้นะคะเงินนะคะจะเข้าวันนี้นะคะ 4,000 บาทเนาะเมื่อวานนะคะสามารถเช็คได้นะคะว่าได้รับสิทธิ์ไหมนะคะแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้เช็คนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้นะคะวิธีตรวจสอบนะคะถ้ามีลูกมีหลานเนาะลูกหลานก็อาจจะเข้าไปเช็คได้ในเว็บไซต์ www.rabshana.com ซึ่งรถได้ทำคลิปไปเมื่อวานนะคะรถเช็คให้ลุงเนาะก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็ทำการใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนเนาะวันเดือนปีเกิดเสร็จแล้วก็คลิกตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ์นะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็ต้องเดินทางไปติดต่อธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาที่ใกล้บ้านได้ทุกสาขานะคะก็ไปที่นั่นนะคะพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนนะเจ้าหน้าที่เขาก็จะนำบัตรประชาชนของเรานะคะเสียบเครื่องที่เรียกว่า EDC นะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะถ่ายรูปใบหน้าของคุณนะคะก็เสร็จสิ้นขั้นตอนสามารถนำบัตรประชาชนไปใช้จ่ายซื้อของได้เลยนะคะที่ร้านธงฟ้าหรือร้านที่เข้าร่วมโครงการเราชนะนะคะที่เขามีเครื่อง EDC นะคะหรือ Electronic Data Capture นะคะอุปกรณ์รับชำระเงินเนาะเวลารูดจ่ายก็ใส่รหัสผ่าน6หลักที่เราตั้งไว้จ่ายเงินได้เลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับหลายคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้รถด้วยนะคะขอบคุณค่ะ